สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ยายเก๋จะพามาเบิ่งสวนกะหล่ำปีด้วยค่ะสวนกะหล่ำปีสวยๆอยู่ที่อำเภอเชียงคานนะคะจังหวัดเลยกะหล่ำปีสวยๆแล้วค่ะมีทั้งกะหล่ำปีบรอกโคลีแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะก็ปลูกอยู่ที่รีสอร์ทที่พักสวยมากเลยค่ะอากาศเย็นสบายสวยมากเลยค่ะน้ำค้างกำลังลงเช้าๆอากาศเย็นมากเลยค่ะเกือบ8โมงแล้วนี่ยังไม่มีแดดเลยมุมนี้จะเป็นบรอกโคลีนะคะคือคะน้าเอ้ยเป็นคะน้าเนาะคะน้าด้านโน้นจะเป็นสตรอเบอรี่นะคะคลิปบรรยากาศมาฝากนะคะเชียงคานจังหวัดเลยอากาศดีมากเลยค่ะหมอกลงซ้ายๆมามีหมอกลงบรอกโคลีสวยๆเลยนี่